าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแต่ตอนนี้ปัญหาคือหน้ากากแพงแพงราคากลับมาเด้งอีกครั้งนึงแล้วนะตอนนี้นะราคาจากเดิมขาย29บางทีไปเจอ89บางทีขาย39ไปเจอ159ดังนั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมบอกแบบนี้ว่าราคาที่แพงขึ้นเราแจ้งเบาะแสไปเลยเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มแล้วหน้ากากอนามัยให้ขายได้ถ้าขายปลีกต่อชิ้นไม่เกิน2.50 บาทแต่ถ้าหากว่าขายแพงเกินกว่านี้คุณแจ้งไปได้เลยเพราะตอนนี้หลายคนเริ่มบอกแล้วว่าโอ้โหราคามันกระโดดไปแพงอีกรอบแล้วคือแค่เอาเปรียบผู้บริโภคเต็มๆอ่ะถูกต้องถ้าร้านไหนฝ่าฝืนขายแพงขายโกงราคาคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับย้ำแบบนี้อย่าซ้ำเติมกันเลยเท่านี้ก็ทุกข์และก็เดือดร้อนพอแล้วครับถ้าว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากผู้ค้าด้วยเราจะได้ผ่านมันไปด้วยกันจริงๆนะเพราะนี่คืออาวุธป้องกันในการสวมใส่ป้องกันโควิด19นะฮะเอออย่าคิดว่าจะมาหาโอกาสแบบทำเงินอย่าคิดแบบนั้นเลยครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ